ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลามนรักโค้งแหลมแซมเสน่ห์นารายราชนิเวศปฏิเสธไม่ได้ว่าเสน่ห์ประการหนึ่งของพระนารายราชนิเวศจังหวัดลพบุรีคือซุ้มประตูที่มีรูปทรงเป็นวงโค้งยอดแหลมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครและที่ผนังด้านในกำแพงวังยังเจาะช่องซุ้มโค้งแหลมเล็กสำหรับตามประทีปหรือวางตะเกียงส่องสว่างอีกนับพันช่องชวนให้จินตนาการถึงค่ำคืนที่สมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งท่านครองราชพ.ศ. 2199ถึงพ.ศ. 2231ทรงเปิดพระราชวังต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากแดนไกลโดยใช้ตึกเลี้ยงต้อนรับแขกเมืองเป็นสถานที่จัดงานสโมสรสันนิบาตยามนั้นจะงดงามอลังการเพียงใดสะท้อนยุคทองของเศรษฐกิจการค้าศิลปะวัฒนธรรมและการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศจนกรุงศรีอยุธยาประหนึ่งเป็นสโมสรที่มีชาวนานาชาติพันธุ์มาชุมนุมกันมากถึง40ชนชาติภาษาตามที่เดลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสบันทึกไว้หนึ่งในจำนวนนั้นคือชาวเปอร์เซียหรือแขกเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายเป็นล่ำเป็นสันกับชาวอยุธยาจนร่ำลือกันว่าพระเจ้ากรุงเปอร์เซียถึงกับแต่งทูตมาถวายคัมภีร์อันกุรอานเพื่อเชิญเสด็จสมเด็จพระนารายณ์ให้เปลี่ยนศาสนาเป็นเหตุให้ฝรั่งเศสต้องรีบแต่งราชทูตมาทูลเชิญให้เข้ารีดเป็นชาวคริสเตียนเช่นกันทว่าก็เป็นเจตนาที่ล้มเหลวด้วยกันทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันราชสำนักอยุธยาก็ส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักเปอร์เซียสมัยชาสุไลมานแห่งราชวงศ์ซาฟาวิยะซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมอันเป็นเหตุให้รูปทรงสถาปัตย์แบบวงโค้งยอดแหลมเลื่อนไหลถ่ายเทมาเติมเสน่ห์ให้ซุ้มประตูพระนารายณ์ราชนิเวศตราบจนวันนี้ในทางสถาปัตยกรรมช่องโค้งเป็นภูมิปัญญาในการออกแบบโครงสร้างลักษณะโค้งเพื่อใช้รองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างด้านบนเหนือตัวมันเองเป็นเทคนิควิธีที่มีพัฒนาการมาแต่สมัยเมโสโปเตเมียอียิปต์และโดยเฉพาะในสมัยโรมันเรืองอำนาจจากช่องโค้งธรรมดาพัฒนาไปสู่วงโค้งยอดแหลมโครงสร้างสำคัญของโบสถ์ในศาสนาคริสต์มัสยิดในศาสนาอิสลามซึ่งนอกจากเป็นเทคนิคถ่ายเทน้ำหนักสิ่งก่อสร้างแล้วยังเป็นสัญลักษณ์แทนจิตใจมนุษย์ที่มุ่งทำแต่ความดีเพื่อจะได้ใกล้ชิดพระเจ้าบนสูงสวรรค์พบเห็นได้ในศิลปะสถาปัตยกรรมแบบโกธิกศิลปะเปอร์เซียศิลปะไบแซนไทน์และโกธิกแบบเวนิเทียนซึ่งผสมผสานโกธิกกับไบแซนไทน์เข้าด้วยกันเช่นรูปทรงวิหารซานมาโกและพระราชวังดอตในเมืองเวนิสอิตาลีถือเป็นศิลปะกอธิกแบบเวนิเทียนที่ส่งแรงบันดาลใจให้ล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงสร้างบ้านนรสิงห์ด้วยศิลปะลูกผสมนี้
ดยปัจจุบันบ้านนรสิงห์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในนามตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับซุ้มประตูโค้งแหลมณพระนารายณ์ราชนิเวศศาสตราจารย์พิทยาบุญนาคผู้ศึกษาอิทธิพลศิลปกรรมเปอร์เซียในสถาปัตยกรรมอยุธยาระบุว่าเป็นโค้งแบบอิสลามไม่ใช่โค้งแบบกอธิกและมีลักษณะพิเศษคือเป็นโค้งยอดแหลมแบบตวัดเล็กน้อยงดงามไปอีกแบบหนึ่งอย่างไรก็ตามมนรักโค้งแหลมที่แซมเสน่ห์ให้นารายณ์ราชนิเวศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมเปอร์เซียที่ปรากฏเด่นชัดในสังคมไทยนอกเหนือไปจากแกงมัสมั่นขนมซาริมข้าวหมกไก่รวมถึงคำว่าฝรั่งก็มาจากฝรังงีที่ชาวเปอร์เซียใช้เรียกชาวตะวันตกคำว่ากุหลาบและอีกมากมายหลายคำที่ซึมแทรกอยู่ในสังคมไทยมาช้านานตราบจนวันนี้เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของกาลเวลาสะพาน6มรดกวิลันดาท่ามกลางการต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองจากการเป็นเหยื่อของนักล่าอาณานิคมเมื่อร้อยกว่าปีก่อนปฏิเสธไม่ได้ว่าในเวลาเดียวกันเราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายจากบรรดามหาอำนาจตะวันตกเพื่อปฏิรูปสยามประเทศสู่ความทันสมัยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในรูปกระทรวงทบวงกรมเราได้แบบอย่างจากอังกฤษการบูรณะโบราณสถานประเภทปราสาทหินด้วยเทคนิควิธีอนาสติโลซิสเราศึกษาจากฝรั่งเศสการออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมสำคัญของชาติอย่างพระที่นั่งอนันตสมาคมเราไว้วางใจสถาปนิกชาวอิตาลีการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟต้องนายช่างชาวเยอรมันกระทั่งเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสยังทำให้คนไทยรู้จักถูสบู่หรือซาปูในภาษาโปรตุเกสมานานกว่า500ปีตราบจนวันนี้แต่ที่ค้างคาใจมานานคือแล้วสิ่งใดหรือองค์ความรู้ใดที่อดีตเจ้าอาณานิคมชั้นแนวหน้าอย่างฮอลันดาหรือวิลันดาทิ้งไว้เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมในสังคมไทยทั้งที่เป็นชาติมหาอำนาจทางทะเลที่เข้ามาค้าขายกับชาวสยามตั้งแต่พ.ศ. 2147โดยเข้ามาถวายปืนใหญ่แด่สมเด็จพระนเรศวรก่อนที่บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาจะเข้ามาตั้งสถานีการค้าในรัชสมัยพระเอกาทศรสเมื่อกว่า400ปีมาแล้วไล่เลี่ยกับมหาอำนาจยุคแรกอย่างโปรตุเกสแต่กลับมีเพียงบันทึกสั้นๆในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สยามกับฮอลันดาว่าฝรั่งฮอลันดานำอาวุธปืนมาขายรวมทั้งเครื่องแก้วกล้องยาสูบอัญมณีโดยเฉพาะแว่นตาและกล้องส่องทางไกลที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษส่วนชาวฮอลันดาที่เข้ามามีบทบาทในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาก็เห็นจะมีเพียงดาเนียนบรูคบาวสัญญาแพทย์และหัวหน้าสถานีการค้าของฮอลันดาที่สมเด็จพระเพทราชาพระราชทานราชทินนามเป็นออกพระแพทย์โอสถจากความดีความชอบที่ถวายข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฝรั่งเศสที่ทรงไม่คบหาสมาคมด้วยและต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสัญญาแพทย์หลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศที่เป็นชิ้นเป็นอันหน่อย
เห็นจะเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบที่เรียกว่าโบสถ์วิลันดาหมายถึงอุโบสถที่สร้างโดยวิธีก่ออิฐเป็นตึกขนาดย่อมๆโดยได้รับอิทธิพลมาจากอาคารร้านค้าของฝรั่งวิลันดาที่เข้ามาค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาจุดเด่นคือมีหน้าบานเป็นอิฐแทนที่จะเป็นจั่วไม้แกะสลักแบบไทยๆแล้วประดับลายปูนปั้นเล่าพุทธประวัติหรือนิทานชาดกบางแห่งเป็นลายพันธุ์พฤกษาประดับประดาให้สวยด้วยเครื่องถ้วยเคลือบลายอย่างวิลิสมาลากับจุดเด่นอีกอย่างคือเป็นอุโบสถที่มีจันทร์หับคือมีเฉลียงที่ทำหลังคาเป็นเพิงกันแดดกันฝนคลุมไว้ที่ด้านหน้าแปลกตาไปอีกแบบตัวอย่างที่เด่นชัดคือพระอุโบสถหลังเก่าของวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีและวัดจำปาริมคลองบางระมาดเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครถือเป็นโบสถ์วิลันดาอันทรงคุณค่าทว่ายังมีมรดกวิลันดาชิ้นสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์แต่ดูเหมือนจะเลือนไปจากความทรงจำของชาวสยามเสียแล้วนั่นคือสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมด้านหลังศาลาว่าการกาลโหมเดิมใกล้วัดราชประดิษฐ์ที่เรียกกันว่าสะพาน6ซึ่งไม่ใช่สะพานหมายเลข6หรือลำดับที่6หากคือสะพานที่สร้างให้ส่วนหนึ่งยกขึ้นได้เพื่อเปิดทางให้เรือแล่นผ่านตามประวัติว่าเดิมเป็นสะพานไม้สามารถยก6ขึ้น6ลงให้เรือในคลองผ่านไปมาได้สะดวกเรียกกันว่าสะพาน6แบบวิลันดาเพราะประยุกต์มาจากสะพานข้ามคลองในวิลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ประเทศที่เชี่ยวชาญชำนาญน้ำจึงเก่งด้านการสร้างสะพานด้วยสะพานนี้สร้างในช่วงปลายรัชกาลที่4ต่อรัชกาลที่5รวมทั้งสิ้น6สะพานกระจายอยู่ในฝั่งพระนครและธนบุรีแต่สะพาน6เดิมนั้นผุพังไปหมดเหลือเพียงสะพาน6จำลองที่ใช้ข้ามคลองคูเมืองเดิมแห่งนี้ซึ่งรื้อฟื้นหรือจำลองขึ้นใหม่โดยอาศัยหลักฐานภาพถ่ายเก่าไม่ไกลกันคือตึกเก่าที่งามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมยุโรปบริเวณปากซอยพระยาศรีเข้ากันได้ดีกับสะพาน6แบบวิลันดาไปเดินทอดน่องท่องอดีตแล้วได้บรรยากาศเหมือนเดินเล่นอยู่ริมคลองในอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ที่เดียวเชียวคุณเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาเอเลียนสปีชีส์สุดที่รักกรณีบัวตองสยองขวัญที่มีนักพฤกษศาสตร์ระบุว่าเป็นเอเลียนสปีชีส์หรือพันไม้ต่างถิ่นที่เข้ามาทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมด้วยการสร้างสารที่เป็นพิษทำลายพืชอื่นๆแม้ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันไม่จบในเวลานี้ว่าดอกบัวตองนั้นอันตรายจนเอาไว้ไม่ได้จริงหรือไม่แต่อย่างน้อยก็ทำให้คนไทยได้เรียนรู้ว่ายังมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอีกหลายชนิดที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอาทิสาบเสือไมยราบเลื้อยกระถิ่นยักษ์สาบหมาผักเผ็ดแมวผักกากรองหญ้าขจรจบไมยราบยักษ์อย่างไรก็ตามยังมีเอเลี่ยนสปีชีส์หรือพันธุ์ไม้ต่างถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเดินทางมาไกลพอๆกับบัวตองแต่เข้ามาเติบโตในสยามและอุษาคเนย์มานานหลายร้อยปีจนคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าเป็นพืชต่างถิ่นเพราะนอกจากจะไม่ถือเป็นคนแปลกหน้าแล้วมิหนำซ้ำยังต้องจัดเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่รัก
ของคนไทยชนิดขาดเธอเหมือนขาดใจทีเดียวเชียวเรื่องนี้ดร.สุรีภูมิพมรแห่งคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล่าไว้ในหนังสือพันธุ์พืชในประวัติศาสตร์ไทยอย่างน่าสนใจว่าเอเลี่ยนสเปชีส์สุดที่รักหมายเลขหนึ่งของคนไทยเห็นทีต้องยกให้พริกหรือหมากเผ็ดในภาษาอีสานหรือดีปรีในภาษาถิ่นใต้แต่ดั้งเดิมไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของชาวอาเซียนเลยเพราะมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่าผู้คนแถบทวีปอเมริกากลางอย่างชาวอาสเท็กในเม็กซิโกกินพริกกันมานานกว่า 7,000 ปีตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์ถ้ำกันอยู่เลยกระทั่งคำว่าชิลีในภาษาอังกฤษที่แปลว่าพริกก็มาจากภาษาอาสเท็กจวบจนกระทั่งคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวอิตาเลียนผู้ได้รับการอุปถัมภ์คำจุนจากราชสำนักสเปนออกเดินเรือจนค้นพบทวีปอเมริกาและมีลูกเรือของเขาคนหนึ่งนามว่าปีเตอร์มาทิวเก็บพริกจากอเมริกากลางมาทดลองปลูกในสเปนแล้วได้ผลดีจนแพร่หลายไปทั่วยุโรปและอาหรับจนในที่สุดวัฒนธรรมการกินพริกก็แพร่มาถึงอุษาคเนถึงอาเซียนซึ่งหากยึดถือว่าโปรตุเกสเป็นมหาอำนาจทางทะเลชาติแรกที่มามีสัมพันธ์ทางการค้าและการทหารกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อราว500ปีก่อนก็พอจะประมาณได้ว่าชาวสยามรู้จักกินพริกในราว400กว่าปีมานี้เองจบจนวันนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพริกถึงกว่า 348,000 ไร่ได้ผลผลิตกว่า 332,000 ตันแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทยกินพริกกันมากจนเกิดคำอุปมาอุปไมยถึงพริกถึงขิงจึงเหลือส่งออกไปขายเพื่อนบ้าน 20,000 ตันเท่านั้นนี่เป็นสถิติปี2556จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลำดับต่อมาของเอเลียนสปีชีส์สุดที่รักของคนไทยหลายคนไม่อยากเชื่อว่าคือมะละกอที่นำมาทำส้มตำแซ่บกันทั้งประเทศแต่หาใช่พืชพื้นถิ่นบ้างว่ามีถิ่นกำเนิดที่เทือกเขาแอนดิสแถบทวีปอเมริกาใต้เช่นเปรูชิลีบ้างว่ามาจากเม็กซิโกและคอสตาริกาจากนั้นนักเดินเรือชาวสเปนหรือไม่ก็โปรตุเกสมหาอำนาจทางทะเลชาติใดชาติหนึ่งนำมะละกอมาปลูกที่เมืองท่ามะละกาสมัยกรุงธนบุรีก่อนจะแพร่หลายไปทั่วทุกภาคทำให้เกิดชื่อเรียกแตกต่างกันไปมากมายคนอีสานเรียกหมากฮุงคนเหนือเรียกบักกวยเทศคนใต้บอกหลอกอส่วนมะละกอคนภาคกลางเรียกสันนิษฐานว่ามาจากชื่อมะละกาเมืองท่าแห่งแรกของอาเซียนที่มะละกอสัญจรรอนแรมมาลงหลักปักฐานเป็นที่โปรดปรานของชาวอาเซียนโดยเฉพาะสาวไทยกล่าวได้ว่าถ้ามะละกอสูญพันธุ์จากโลกนี้จะต้องมีสาวไทยลงแดงเพราะขาดส้มตำตายเป็นแน่แท้นอกจากพริกและมะละกอแล้วที่น่าแปลกใจคือมะพร้าวพันไม้สารพัดประโยชน์ที่อยู่ในวิถีวัฒนธรรมไทยมาช้านานกลับมีหลักฐานว่าน่าจะมาจากเกาะลาโดรนในอเมริกากลางโดยลูกเรือของเฟอร์ดินานด์แมกเจลลันนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ชาวโปรตุเกสเป็นผู้นำมาปลูกก่อนจะแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วกลายมาเป็นพืชที่ชาวอาเซียนปลูกกินและใช้ในงานพิธีกรรมอย่างเป็นล่ำเป็นสันที่สุดตั้งแต่ใช้เป็นเครื่องเส้นสวงบูชาเทพเจ้ากระทั่งในพิธีศพยังมีขั้นตอนที่ใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพด้วยความเชื่อว่ามะพร้าวเป็นพืชที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดย
กิตติมาพรจิตราธรเรื่องเล่าชาวบางกอกสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างคลองลัดหรือแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ช่วงที่ไหลผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชช่วยย่นระยะทางให้ตากับยายไม่ต้องทะเลาะกันแล้วยังอำนวยความสะดวกให้บรรดาพ่อค้าและทูตานุทูตชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรีราชธานีย้ายมาตั้งบริเวณนี้คลองบางกอกใหญ่กลายเป็นชุมชนของข้าหลวงและโปรดเกล้าให้บรรดาคนจีนซึ่งได้เคยช่วยเหลือพระองค์มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่าคลองบางข้าหลวงหรือคลองบางหลวงสืบมาถึงในปัจจุบันค่ะนอกจากนั้นการขุดคลองลัดที่ทำให้เกิดแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ยังทำให้ราชธานีกรุงธนบุรีมีรูปพรรณสันฐานเป็นเกาะอันเป็นที่มาของชื่อบางเกาะแล้วเพี้ยนเสียงเป็นบางกอกในเวลาต่อมาแต่กระนั้นก็ยังไม่อาจทิ้งข้อสันนิษฐานว่าชื่อบางกอกเพราะบางนี้มีต้นมะกอกขึ้นชุกชุมไปได้ค่ะและเหตุที่มีต้นมะกอกชุกชุมนี่เองก็เพราะบางนี้เป็นสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์อันเนื่องมาจากความคดโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีตทำให้มีตะกอนมาทับถมเป็นปุ๋ยชั้นดีปลูกอะไรก็งอกงามจนมีชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นในนามบางกอกจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นชุมชนบางกอกยังเป็นสวนผักผลไม้แหล่งใหญ่ที่รู้กันดีว่าผักผลไม้ที่ส่งเข้ามาให้ชาวกรุงเทพบริโภคกันอย่างอุดมสมบูรณ์นั้นถ้าไม่มาจากสวนในบางกอกก็ต้องมาจากสวนนอกบางช้างหรืออัมพวาสมุทรสงครามนั่นเองค่ะทุกวันนี้สวนนอกยังเป็นสวนผลไม้อยู่เยอะแต่สวนในหรือย่านฝั่งธนบุรีกลายเป็นตึกรามและคอนโดมิเนียมหรูหราไปเกือบหมดแล้วค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ